ครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูตัววัลเลทเพาเวอร์ทรานสเฟอร์นะครับที่มหาลัยขอนแก่นนะครับก็ส่วนประกอบหลักๆก็จะมีตัวซัพพลายในที่เราใช้ตัวแบตเตอรี่แล้วก็มี power amp อยู่ตรงนี้นะครับที่ทำงานที่ความถี่ 13.56 ครับแล้วก็จะมีตัวมอนิเตอร์รายการผลกระแสครับแล้วก็ตัวระบบตอนนี้นะครับก็จะมีตัวซิงเกิลลูปอยู่นะครับเป็นติดซิงเกิลลูปตรงนี้นะครับอันนี้ตัวส่งฝั่งนี้คือเป็นตัวรับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแมทชิ่งครับแล้วก็ฝั่งรับถึงก็มันฝั่งรับก็จะมีตัวแมทชิ่งแล้วก็ตัวเรนจิฟายนะครับในที่นี้เราจะใช้โหลดเป็นตัว LED นะครับขนาด3วัตต์นะครับตอนนี้ผมฟิกระยะประมาณสัก45ถึง50เซนติเมตรไว้จากตัวสูงถึงตัวรับนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการเปิดสวิตช์ดูเนาะเปิดสวิตช์ดูปั๊บนะครับเราจะพบว่าตัว power amp เนี่ยมันก็จะกินกระแสแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะพบว่าตัวที่ฝั่งรับนะไม่สามารถทำงานได้เพราะระยะทางมันห่างเกินไปลองเลื่อนเข้ามาก็ได้ครับสังเกตว่าแรงดันเห็นไหมครับจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 5-6 โวลต์แต่ว่าตัว LED ยังไม่ทำงานเพราะกระแสยังไม่ทำงานถ้าเราเลื่อนกลับไปนะครับตัวแรงดันก็จะลดลงนะครับเป็น4โวลต์5โวลต์นะครับจริงๆระยะทำงานของตัวเนี้ยนะครับที่เราออกแบบไว้ก็คือนะครับตัว LED ก็จะติดนะครับอยู่ที่ประมาณสัก20เซนถึง20เซนนะครับเห็นไหมครับแล้วขนาดก็จะทำงานตัว LED ก็จะติดนะครับทีนี้ผมจะให้ดูอันนึงก็คือถ้าเราต้องการทำงานซะว่าที่เดิมตัวนี้ประมาณสัก40ถึง50เซนมันไม่ทำงานเราจะทำไงให้มันทำงานได้คืออันนี้ผมจะมีตัวMetal Surface นะครับ Metal Surface ซึ่งเราออกแบบร่วมกัน3มหาลัยคือมหาลัยขอนแก่นแล้วก็จุฬาลงกรณ์แล้วก็ราชมงคลธัญบุรีนะครับเราก็จะใส่เข้าไประหว่างกลางเพื่อเพิ่มระยะในการส่ง power นะครับตอนนี้มันรับไม่ได้ใช่ไหมผมก็จะใส่เข้าไปนะครับระยะจริงๆมันต้องมีระยะที่เหมาะสมแต่นี้ผมใส่ไปคร่าวๆเลยนะครับมันก็ทำให้ LED ติดแล้วก็แรงดันเพิ่มเป็น1แต่ 8.1 โวลต์ระยะตัวเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามนะ 8.1 8.2 โวลต์จริงๆถ้าเราดูตัวรับอีกตัวนึงที่เป็นราคาเล็กๆเนี้ยนะครับเราสังเกตว่าเนื่องจากมันกินกระแสน้อยกว่ามันก็จะติดเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะติดนะครับก็จะติดอ๋อครับเห็นไหมสว่างมากนะครับเราเลื่อนเข้าไปเหมือนความสว่างก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับคือตัวนี้มันจะช่วยในการที่จะบีมให้สนามแม่เหล็กเข้ามาตัดคล้องกับตัวนี้ที่มันจะกระจายออกไปนะครับระยะขั้นเร็วแล้วกันถามว่าเราสามารถเพิ่มระยะตัวนี้หรือเพิ่ม power ประสิทธิภาพได้อีกไหมคำตอบก็คือได้เราอาจจะใส่ตัวที่เรียกว่าลิงก์รีเลย์ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่เข้าไปได้อีกเห็นไหมครับใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมคือความสว่างจะเพิ่มมากขึ้นเลยเห็นไหมครับจะกินกระแสแล้วก็แรงดันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการให้มันแรงดันเท่าเดิมสามารถเพิ่มได้อีกเป็น 50-60 เซนได้เลยนะครับระยะตัวนี้ก็จะเป็นระยะที่เหมาะสมถ้าเราออกแบบให้เหมาะสมมันก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างไกลนะครับนี่ครับตัว LED ก็จะทำงานได้ระยะตัวนี้ก็จะประมาณสัก70เซน80เซนแล้วนะครับแล้วแต่เราสามารถเลื่อนเข้าไปได้นะก็จะมีระยะที่เหมาะสมนะครับถ้าไม่เหมาะสมมันก็จะดับไปนะครับระยะที่เหมาะสมนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับระยะที่เหมาะสมนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงในตัวที่เป็นระบบซิงเกิลลูปทั้งหมดเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาปตรีนะครับที่หาผลการส่วนตัวเมทาเซอร์เฟสเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยของนักศึกษาปโทปเอกนะครับที่จุฬาแล้วก็ที่ราชบุรีจริงๆมีพระนครเหนือด้วยที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอเคนะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ